คุณมะตูคือเรื่องต่อไปเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงของเศรษฐกิจตอนนี้มันก็หนักหน่วงแล้วเมื่อวานเนี่ยเราเห็นมีข่าวนึงคือแชร์ในโซเชียลนะคะในเรื่องของการปิดตำนานตลาดนัดรถไฟรัชดาจริงดีคือตอนแรกเราเห็นข่าวแล้วก็ตกใจว่ายังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็คือจะปิดทำการแบบปิดยาวแล้วเพราะว่าเรียกว่าตลาดเนี่ยก็ปิดยาวมาถึง3เดือนกว่าแล้วนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่สามารถเปิดตลาดได้ล่าสุดนะฮะทีมข่าวช่องวัน31เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศตลาดนัดรถไฟรัชดาก็พบว่าร้านค้าบางส่วนเนี่ยถูกรื้อถอนไปบ้างแล้วจริงๆแล้วก็มีรถกระบะเตรียมแบบเข้ามาขนของออกด้วยนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ของตลาดเนี่ยให้ข้อมูลเพียงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดนัดรถไฟรัชดาเนี่ยปิดมานานกว่า3เดือนแล้วมีเพียงผู้เช่าบางรายที่เป็นร้านอาหารที่ยังคงมาแบบเข้ามาในร้านเพื่อมาทำอาหารขายเดลิเวอรี่เท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นทางตลาดเนี่ยจึงได้ประกาศแจ้งให้ผู้เช่าทราบว่าจะปิดตลาดชั่วคราวนะยังไม่ได้ถาวรนะปิดตลาดชั่วคราวแบบระยะยาวคำว่าเข้าใจใหม่คือยังไม่ได้ปิดถาวรปิดชั่วคราวแบบระยะยาวโดยยังไม่มีกำหนดจะเปิดเท่านั้นเองจากเดิมที่ในแฟนเพจ Facebook ตลาดนัดรถไฟรัชดาเทรนไนท์มาร์เก็ตรัชดานี่นะครับประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2564พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่การปิดถาวรหากสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยก็จะกลับมาเปิดตลาดใหม่อีกครั้งนึงซึ่งในขณะเดียวกันนะฮะในช่วงที่มีฝนพาแบบฝนตกพายุเข้าเนี่ยนะครับทำให้ทรัพย์สินบางส่วนของผู้เช่าเช่นเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยพังเสียหายทางตลาดเนี่ยจึงได้แจ้งให้ผู้เช่าเนี่ยเข้ามารื้อถอนสิ่งของออกจากพื้นที่ภายใน14วันเพื่อลดความเสียหายของทรัพย์สินของผู้เช่าในระหว่างที่ตลาดปิดและก็ยังไม่มีกำหนดเปิดนั่นเองครับลองไปฟังเสียงผู้เช่าสักนิดนึงคุณปิยะฉัตรค่ะเป็นเจ้าของร้านกุ้งขังสาขาตลาดรถไฟรัชดาเจ้าแรกในเมืองไทยเขาบอกว่าหลังจากวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนผลกระทบไปแล้ว3สาขาเจ้าตัวมีทั้งหมด8สาขานะคะโดนไป3 1ใน3ก็คืออยู่ในตลาดนัดรัชดาด้วยแล้ววันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากทางตลาดบอกว่าให้มารื้อถอนโครงสร้างร้านทั้งที่มันยังไม่ได้สิ้นสุดระยะเวลาสัญญาเช่าเลยก็รู้สึกเหมือนตัวเองโดนฟ้าผ่าเลยเพราะว่าอะไรเพิ่งลงทุนแต่งร้านไปนะคะก้อนสุดท้ายบอกเกือบหลักล้านเหมือนกันนะเมื่อ7เดือนที่ผ่านมาค่ะคิดว่าผู้เช่าทุกคนเข้าใจตัวตลาดมากๆเลยค่ะแต่ตัวของผู้เช่าเองอะค่ะก็รับภาระจนคือแต่ละคนลงทุนต่อเติมก่อสร้างที่นี่เราก็อยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งลงทุนไปมากเท่าไหร่อะค่ะแล้วมันเหมือนแบบฟ้าผ่าตอนนี้เอาจริงๆก็ไม่รู้ค่ะว่าจะต้องทำยังไงต่อรู้อย่างเดียวว่าทำใจถ้าวัคซีนยังไม่มาออกมาตรการเยียวยาที่ใช้จริงไม่ได้ทั้งหมดจบค่ะมันก็จะวนลูปกลับมาเหมือนพายเรือในอ่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะแล้วสั่งการมาทีละ14วันเนี้ย 3,000-5,000 ไม่อยู่นะคะไม่มีใครสามารถที่จะประคองชีวิตไปได้ด้วยการเยียวยาแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุก็เบื้องต้นทางตลาดยังไม่มีมาตรการเยียวยาผู้เช่าที่ถูกยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดนะคะแต่คาดว่าตอนนี้น่าจะกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื่องจากว่าจะมีเงินประกันบางส่วนที่ผู้เช่าเนี่ยเขาชำระไว้ก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้รับผลกระทบกันทุกที่แหละทุกที่จตุจักรก็หนักตอนนี้จตุจักรนี่ล้างเลยนะหนักเลยก็แถวบ้านหนูไปไม่มีคนเดินจริงๆสุกเสาก็คือปิดตลาดเลยอ่ะคือมาตรการอย่างวันนี้ร้านอาหารในห้างเปิดได้แล้วนะแต่ว่าเขาไม่ให้อย่างไม่ให้ walk in ซื้อ walk in ซื้อไม่ได้นะแฉข่าวเช้า